สวัสดีครับเราจ่าภาษาชาวบ้านเป็นรายการถ่ายทอดสดๆออกจากสวนบางหน้าเป็นเกียงไกรของผมนี่แหละมื้อนี้เช้าวันที่21มกราคม2560กันสิว่าเช้าบรรยากาศยังบ่เช้าเมื่อเช้านี่อากาศเริ่มหนาวเย็นแต่ว่าตอนนี้เวลาประมาณเที่ยง15นาทีแล้วล่ะแต่ว่าเบิ่งก็คือยังมื้อเช้าอยู่ที่จริงแล้วบ่เช้าเที่ยงแล้วผมอยู่กับคุณสงวนผันพรมาจากอำเภอกูแก้วจังหวัดอุดรธานีคุณสงวนมาตามล่าหาความยุติธรรมแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นขอเว้าเรื่องอื่นไปก่อนว่ามื้อนี้เว้าเรื่องใดแน่ผมจะเว้าอยู่ 2-3 เรื่องเรื่องแรกหรืออาจจะเป็นเรื่องไหนก็ช่างสิเอามาเว้านํากันคือเรื่องจุดกลับรถเรื่องการจองรถและก็เรื่องของน้องฟี่น้องฟี่นี่อายุ17ปีที่ถูกตีอยู่เมื่อขึ้นวันที่20อยู่ที่แถววงแหวนตะวันตกบางแคเดอะมอลล์บางแคกรุงเทพมหานครพุ่นละเอาเรื่องเอาเรื่องเจ็บหลายก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยเอาเรื่องของเฮาสุดท้ายเนาะเรื่องของน้องฟี่นี่น้องฟี่นี่ฟ้าสัญญาณคันที่เว้าภาษาที่ภาษาตำรวจเว้าให้มันสวยสำหรับตำรวจก็คือน้องฟี่นี่ฟ้าสัญญาณมือน้องฟี่นี่อายุ17ปีเรียนอยู่ปวช.ปีหนึ่งสาขาอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นวันที่20เนี่ยน้องฟี่ก็ไปขโมย 2-3 คนบ่ได้ใส่หมวกกันน็อกบ่มีเงินดอกบ่พกเงินไปพร้อมกันเลยไปพ่อไปเจอด่านของบก.จร.อยู่บริเวณจุดกลับรถใกล้ๆกับสามเพ่งอ่ะสามเพ่งเดอะมอลล์บางแคน่ะแถวๆสามเพ่งนั่นแหละตรงจุดกลับรถที่ถนนเชื่อมต่อกับวงแหวนตะวันตกอ่ะครับบริเวณนั่นแหละพอดีก็ขับรถกันเล่ไปพ่อสันกันเล่ไปพ่อด่านพ่อด่านแล้วก็ปรากฏว่าด้วยความที่บ่ได้ใส่หมวกกันน็อกเฮ็ดผิดล่ะเฮ็ดผิดก็เลยฟาสัญญาณมือทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยใส่ไม้กระบองตีเขาดั้งหักมื้อเช้านี่ได้รับรายงานจากทางครอบครัวของน้องฟี่ว่าตอนเช้าหมอมาตรวจนอกจากดั้งหักแล้วกะโหลกแก้มตรงนี้แตกตรงกะโหลกแก้มอ่ะเพราะตรงกะโหลกแก้มแตกสายตาพร่ามัวตัวสายตาพร่ามัวยังมองไม่เห็นเอาละเมื่อคืนนี้เวลาประมาณ 3:00 น.เสร็จๆก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูง2นายเขามาเยี่ยมน้องฟี่อยู่ที่โรงพยาบาลพยายามสิมาพูดคุยอาจจะมาเจรจาหรือพูดคุยหรือสิมาเยี่ยมหรือสิมาหยังกับครอบครัวน้องฟี่ก็มาเยี่ยมน้องฟี่อยู่นํากันประมาณเกือบชั่วโมงนึงพุ่นล่ะทีนี้ครอบครัวของน้องฟี่ก็โดยพี่สาวนี่ล่ะซึ่งเป็นผู้ปกครองก็เลยถามเพิ่นว่าสิเฮ็ดจังได๋อ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยบ่แม่นว่าเว้าเพื่อสิให้ครอบครัวเขาทะเลาะกันบ่แม่นเว้าเพื่อสิให้คนมาเกลียดตำรวจเด้บ่แม่นผมเว้าในส่วนที่ถูกกระทําตำรวจดีๆมีบ่อึดบ่อยากไอ้ตำรวจที่บ่ดีก็มีบ้างทุกสังคมมีทั้งคนดีคนบ่ดีทุกคนเลือกสิเป็นคนดีหรือคนบ่ดีก็ได้ทุกคนเลือกสิคบคนดีหรือคนบ่ดีก็สุดแท้แต่สิเลือกเอาบางคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาว่าผมเป็นตัวสร้างความเกลียดชังให้ตำรวจให้ตำรวจเกลียดชังพวกท่านต้องกลับไปเบิ่งพฤติกรรมของตำรวจถ้าพฤติกรรมดีบ่ต้องไปบอกว่าเขาฮักเขาก็ฮักดอกแต่ว่าถ้าพฤติกรรมบ่ดีเสียให้เขาฮักเป็นไปบ่ได้เสียให้คนไปฮักคนชั่วเป็นไปบ่ได้ทุกคนอยากฮักคนดีมั้ยพระดีก็อยากไปกราบคนดีก็อยากคบแต่ว่าถ้าเป็นคนบ่ดีเราบ่มีผู้ใดอยากคบบ่มีผู้ใดอยากฮักดอกต้องเข้าใจเจตนารมณ์ของผมว่าผมคัดค้านการตั้งด่านที่บ่ถูกต้องถ้าท่านเฮ็ดถูกต้องท่านเฮ็ดไปบ่แม่นว่าเขาฟ้าสัญญาณมือแล้วท่านสิใส่กำลังท่านสิใส่กำลังติไปตีไปฆ่าเขาจังซั่นบ่คือว่าเป็นผู้รักษากฎหมายในเมื่อกฎหมายบอกว่าถ้าเฮ็ดผิด
กฎจราจรถ้าผิดเฮ็ดผิดเกี่ยวกับเรื่องด่านบ่ใส่หมวกกันน็อกท่านก็จับปรับเฮ็ดไปเลยเฮ็ดผิดกฎหมายไอ้ถ้ามันเฮ็ดถูกกฎหมายท่านเฮ็ดไปแต่ว่าบ่แม่นว่าเขาบ่ใส่หมวกกันน็อกเขาฟ้าสัญญาณมือแล้วท่านสิเอากระบองไปตีเขาไปฆ่าเขาหรือว่าคันนี้ปืนสิยิงเขามีแต่คนชั่วล่ะคิดจังซี่คนดีๆบ่คิดดอกกฎหมายเขาปกป้องคนเขาคุ้มครองบ่แม่นว่าเป็นคนร้ายขนาดรับสารภาพแล้วเห็นบ่ฆ่าข่มขืนนั่นท่านก็ยังบ่มีสิทธิ์ไปทำลายร่างกายเขาอันนี้เป็นแค่ฟ้าสัญญาณมือก็ด้วยความที่ว่า1บ่มีเงิน2บ่ได้หมวกกันน็อก3เด็กน้อยมันตกใจอ่ะเห็นเหลี่ยมหยาบๆๆๆๆๆไฟแดงหยาบๆๆๆอยู่มันตกใจพอมันตกใจอ่ะมันก็ย่อมเป็นธรรมดาของชีวิตคนต้องเอาตัวรอดแต่ว่าถ้าท่านแสดงความบริสุทธิ์ใจกรณีที่ท่านบางท่านกรณีตำรวจจราจรกลางบางท่านที่บอกว่าถ้าบ่รับเงินค่าเยียวยาสิไปแจ้งความครับจังซั่นจังซี่เฮ็ดไปเลยครับหลักฐานหยังสร้างได้เฮ็ดไปเลยเฮ็ดหยังเฮ็ดได้เฮ็ดไปให้มันอยู่ในกฎหมายนั่นล่ะบ่ต้องมาข่มขู่เขาบ่ต้องมาข่มขู่ครอบครัวเขาผมเลยบอกไปว่ามื้อเช้านี้ให้รอเบิ่งอาการของคนเจ็บก่อนสายตากับพร่ามั่วบ่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนกระดูกโหนกแก้มกระแตกดั้งกระหักขอบตากระฉีกเฮายังบ่รู้ว่าสิเกิดอีหยังขึ้นผู้เจ็บสิมีอาการอีหยังข้างเคียงตามมารอเบิ่งใจเย็นๆคุยยามใดก็ได้บ่คุยก็ได้กระบวนการเบื้องต้นคือเยียวยาผู้เสียหายไปก่อนที่ท่านสิเยียวยาได้ท่านคิดว่าท่านมีมนุษยธรรมท่านไปเฮ็ดไปโลดแต่ว่าในทางกฎหมายทางอาญาก็ต้องว่ากันไปไผถูกไผผิดก็ว่ากันไปเว้นเสียแต่ว่าท่านบอกว่าท่านเฮ็ดถูกกฎหมายทุกอย่างน่ะท่านก็บ่ต้องมาเบิ่งบ่ต้องมาแย่งบ่ต้องนั้นและก็ที่สําคัญบ่ต้องมาข่มขู่เดี๋ยวผมมีโอกาสผมจะลงไปสิไปถ่ายทอดสดๆจะไปหาครอบครัวนี่แหละไปแน่นอนครับฝากไว้พยายามไอตัวประจำวันที่พวกท่านไปลงไว้น่ะตัวที่มัดข้อพวกท่านอ้าวเข้าใจเจตนารมณ์ของผมนะไอพวกที่ไปคอมเมนต์ว่าผมต่างๆหน้าๆนี่แหละผมเอาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคมเอามาเว้าสู่ฟังไผผิดไผถูกศาลสิผู้ตัดสินดอกบ่ต้องมาตัดสินศาลเพิ่นสิผู้เป็นผู้ตัดสินดอกตัดสินตามข้อเท็จจริงนั่นล่ะเอาเรื่องต่อมาเรื่องจุดกลับรถอยู่ถนนสายสีคิ้วด่านขุนทดเมื่อคืนนี้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านปรากฏว่าถนนนี่กําลังสร้างแต่ว่าจุดกลับรถห่างกันไกลอยู่4กิโลเมตรห่างกันไกลบังเอิญมีไฟใหม่โรงงานแถวบริเวณนั้นสัวสิไปแล่นจุดกลับรถมาได้ไอ้คนที่สัญจรไปให้ไปหน้าคนที่สัญจรไปให้ไปหน้ารถไถรถมอเตอร์ไซค์ก็ดีไปกลับเที่ยนึงก็4กิโลไปกลับ8กิโลไกลเกินไปเข้าใจอยู่ว่าวิศวกรกรมทางหลวงเป็นผู้ออกแบบเข้าใจมั้ยล่ะแต่ว่าวิถีชาวบ้านอันไหนที่มันอนุโลมกันได้ก็อนุโลมกันไปแต่ว่าอันที่มันเฮ็ดขึ้นมาแล้วชาวบ้านวิศวกรได้ใช้บ่ประโยชน์บ่ได้ใช้แต่ว่าคนใช้ประโยชน์ผู้ใดใช้ชาวบ้านใช้และการผู้ที่สัญจรไปมาระยะทางไกลก็ได้ทุกคนทุกได้ใช้คือกันปรับเข้าหากันถ้าสร้างยังบ่เสร็จถ้าแก้ได้แก้เด้อครับเด้อถนนเส้นสีคิ้วด่านขุนทดที่กําลังก่อสร้างอยู่ตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนจากจุดกลับรถเรื่องต่อมาที่มีข่าวว่าสิยกเลิกการตั้งด่านที่สิมาใส่กล้องแทนผมอยากให้เบิ่งกรณีตรงนี้ผมได้รับเอกสารจากคุณสมชายพุ่มทองคุณสมชายนี่เป็นคนขับรถส่งน้ำมันถามว่าส่งน้ำมันกับขับรถเทเลอร์ละกันปรากฏว่าถูกกล้องจับแล้วบันทึกภาพอันนี้ไม่มีโอกาสได้ต่อสู้เลยเพราะกล้องจับแล้วบันทึกภาพส่งมาบ้านแล้วก็อายัดทะเบียนอันตรงนี้แหละที่ผมบ่เข้าใจใส่มาตรฐานอีหยังกรณีนี้สิแซงนี่คือแซงรถ
คันเดียวถ้าเห็นอยู่ในภาพนี่คือแซงรถ2แถวแซงรถ2แถวแซงรถ2แถวคันเดียวแล้วก็บอกว่าวิ่งเล่นขวาถ้าแซงรถ2แถววิ่งเล่นขวาเพราะว่ารู้สึกว่าบ่ยุติธรรมรถ2แถวส่วนใหญ่วิ่งซ่าสุดสิซ่าอยู่แล้วแต่ว่าบ่ได้แซงบ่ได้แลเล่นขวาตลอดคือแซงแล้วก็เข้าท่านที่แต่ว่ากรณีที่ท่านใส่กล้องใส่ท่านใส่อีหยังมาเป็นมาตรฐานน่ะถ้าเป็นจังซี่เนี่ยผมว่าต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ต่อสู้นําเด้บ่แม่นอยู่ๆท่านไปต่อไปอายัดทะเบียนเขาเลยท่านอายัดทะเบียนเขาเพราะว่าเขาเดือดร้อนไอ้ที่เดือดร้อนคือว่าถ้าบ่ไปต่อถ้าบ่ได้ไปเสียเงินค่าปรับเนี่ยมันบ่สามารถต่อทะเบียนได้เลยล่ะต้องพี่หน้าเบิ่งเด้อโดยเฉพาะการใส่กล้องเนี่ยบ่ต้องลงทุนหยังเลยบ่ต้องลงทุนหยังเลยใส่กล้องแล้วก็ใส่มือกดเอากดเอากดเอาผิดเบิดล่ะเอาเรื่องต่อมาสิเว้าถึงเรื่องที่มันกำลังเป็นข่าวฮอตๆอยู่นี่ผมบ่ได้เว้าถึงเรื่องคู่จอมขวัญแต่ว่าผมเว้าถึงกระบวนการพิจารณาการบ่ได้ก้าวล่วงถึงส่วนใดเป็นไปได้บ่ต่อไปเนี่ยในเรื่องของคดีอาญาต่างๆเนี่ยเฮาสิมีห้องสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะเลยแล้วมีกล้องวิดีโอวงจรปิดสิบ่ได้เถียงกันไปเถียงกันมาว่าข่อยเว้าจังซี่แล้วพนักงานสอบสวนบ่จดเอาไปบันทึกวิดีโอบันทึกปากคำประกอบไปเลยดิ้นบ่ได้ตำรวจก็สิได้เมิดขอข้อหาว่าข่มขู่ให้รับสารภาพมีห้องโดยเฉพาะเลยดีบ่ฝากแล้วก็อีหยังก็สร้างส่วนที่สำคัญที่สุดต่อไปเนี่ยเรื่องการตั้งด่านเนี่ยถ้ามันเป็นรายได้หลายขนาดนี้การตั้งด่านที่บ่ถูกต้องหรือว่าการตั้งด่านเนี่ยยกเลิกเลยยกเลิกใบสั่งคันบ่ยกเลิกใบสั่งยกเลิกค่าปรับได้บ่ใบสั่งให้มีเอารายได้มาเป็นงบประมาณเอามาเป็นรายได้แผ่นดินบ่ต้องไปหักไปส่วนใดดอกเงินเดือนหลายอยู่แล้วหน่วยงานอื่นๆเขายังบ่มีเงินเดือนได้หลายปานนี้อันนี้ได้ทั้งเงินเดือนได้ทั้งค่าปรับกำลังตำรวจแต่ละสอพ่อแต่ละสอนอจำนวน 70% เอาไประดมไปเฮ็ดงานเกี่ยวกับการตั้งด่านทั้งหมดเลยงานเกี่ยวกับการบริการประชาชนมีเพียงหน่อยนิดเองเอาตรงนี้มาฝากไว้เด้อเรื่องกล้องก็ดีเรื่องตำรวจก็ดีเอาเรื่องต่อมาเป็นเรื่องจองรถจริงๆว่าสิว่าผมได้รับการร้องเรียนจากนายท่านนวัตนั่นทะนั่นทวัดกีสงาไปจองรถยุทธีงานมอเตอร์โชว์ถ้าเบิ่งตามเอกสารของคุณนั่นทวัดนี่ไปจองรถยี่ห้อหนึ่งเนาะเอาให้เบิ่งก็ได้ยี่ห้อนี้ละไปจองรถนัดรับรถมกราคม6พ.ศ.2560แต่ว่าได้จองเนี่ยจองยุบ86,000แต่ว่าพอสิรับรถบอกว่าต้องเพิ่มอีก10,000เพราะว่าค่ารถเพิ่มขึ้นเอ้ยที่จริงมันบ่แมนเพราะว่ามันบ่แมนมันเป็นกรณีเดียวกันกับของผมอ่ะตอนจอง86,900บอกว่าเมื่อสิรับรถแจ้งมาว่าลดราคาขึ้นท่านต้องเพิ่มเงินอีก10,000เพราะว่ามันบ่แมนอ่ะตอนตกลงกันต้องตกลงกันจังซั่นแล้วก็ในวันส่งมอบก็เขียนไว้ชัดเจนมกราคมปี60ทุกอย่างตกลงกันไว้หมดแล้วแต่ว่าเวลาสิรับรถต้องเสียเงินอีก10,000ว่าซั่นมันบ่แม่นล่ะครับผมว่าไปเบิ่งให้สคบไปเบิ่งเด้อคุณนั่นถวัดกีสงานะเพิ่นขอความเป็นธรรมมาผมก็ส่งต่อไปแล้วอ้าวกลับมาเรื่องของคุณสงวนคุณสงวนเนี่ยเป็นคนอยู่อำเภอกูแก้วจังหวัดอุดรธานีแต่ว่าไปมีลูกมีเมียอยู่ที่เกาะสร้างจังหวัดตราดอยู่กินน้ำกันประมาณ11ปีบ่ได้จดทะเบียนสมรสด้วยหวังว่าบั้นปลายท้ายชีวิตแล้วคุณสงวนสิไปใช้ชีวิตอยู่จังหวัดตราดเนาะครับอยู่มา10
14ปีครับอยู่14ปีบ่ได้11ปีติอยู่กับเมีย11ครับอ๋ออยู่กับเมียมีเมียมีเมียจำนวนหนึ่งบ่จำนวนหนึ่งมีเมียบ่ครับไปอยู่ปี45แล้วมันได้เขาปี48ครับอ๋อไปอยู่ปี45ครับมันได้อยู่กับเมียในปี48ปี48มีเมียอยู่จำนวนหนึ่ง1คนครับ1คนแล้วอยู่กันมากะบ่ได้จดทะเบียนสมรสครับแต่ว่าในระหว่างที่อยู่น้ำกันมากะมีกันก็คิดว่ามันไปท้ายชีวิตก็เลยไปขายสิ่งขายของขายให้ขายหน้าขายรถขายที่ดินครับขายบ้านให้ยังครับเอาไปก่อร่างสร้างตัวอยู่พุ่นครับต่อมาพ่อเฒ่าตายครับพ่อเฒ่าพ่อไทยพ่อเฒ่าพันยกหนีให้เมียแต่ว่าเมียพันบ่ได้จดทะเบียนสมรสครับแล้วบัดนี้วันดีคือดีมาแยกทางกันเดินครับสิด้วยเหตุผลหยังกะสร้างด้วยความที่บ่ได้จดทะเบียนสมรสนี่แหละอยากได้ทรัพย์สินของเจ้าของขึ้นบ้างขึ้นบ้างบ่ต้องเอาเงินดอกครับอยากได้ขึ้นบ้างลงทุนไปประมาณอยู่3ล้านบ่ครับประมาณ3ล้าน3ล้านเศษๆแต่ว่ามาหาผมเลยบอกว่ามันก็เป็นไปได้ยากอันที่1เลยที่ดินก็เป็นที่ดินของมรดกของพ่อครับของพ่อของพ่อเฒ่าแล้วก็สิ่งที่เฮาปลูกสร้างไปสิ่งที่ปลูกต้นไม้ปลูกไม้กิจสนาไป250ต้นครับก็อยากได้อยากขายตรงนี้แบ่งกันแต่ว่ามีปัญหาเรื่องอาคารที่บ้านที่สร้างเป็นรีสอร์ทไปแล้วให้คนเช่าเนี่ยครับจักสิเฮ็ดจังได๋มาหาผมว่าโอ้มันบ่ได้จดทะเบียนสมรสเอ้าพูดเอ้าเว้าๆเว้ากับผมอยากได้ขึ้นนะครับอยากได้ทุนขึ้นจักหน่อยอื้อสิมาไล่ผมนี่สิผมก็สิไปอยู่ไสครับกันบ่อยู่วัดลําบากเนาะครับลําบากแล้วครับทั้งป่วยเป็นโรคเบาหวานเป็นเบาหวานบ่ครับเบาหวานนําเป็นเบาหวานตั้งปี51ครับเดี๋ยวนี้40ปีครับเดี๋ยวนี้ยังเป็นอยู่ครับเดี๋ยวนี้ยังเป็นอยู่ทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนสุดท้ายก็ขายไปหมดแล้วขายไปหมดแล้วครับเอาไปอยู่คนมัดเอาไปอยู่คนมัดได้เคยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นของจังหวัดแล้วครับก็ปรากฏว่ากันยังตกลงกันบ่ได้ตกลงกันบ่ได้แต่ว่าทั้งคุณบอกว่าถ้าอยากได้ก็ต้องไปทุบเอาทีครับเขาให้ไปลื้อเอาครับถนนนี่ถนนเงินคันอยากได้อยากได้ก็ลื้อเอาคือกันครับมันลื้ออะไรอยู่ที่ถนนน่ะลื้อบ่ได้ครับ แล้วบ้านล่ะบ้านปูนแล้วลื้อได้บ่บ้านปูนก็ลื้อบ่ได้ครับเอาลื้อบ่ได้อันนี้คันเฮาเออมันก็เป็นขยะเนาะเฮาว่าแบบมนุษยธรรมเนาะครับท่านก็ยังใช้ประโยชน์นั้นก็บ่ต้องลื้อดอกก็ดูก็เบิ่งกันตามสมควรเนาะครับขอความเป็นธรรมตามสมควรเนาะบ่ได้ต้องการหยังมากมายเอาเต็มดอกเนาะเอาเต็มดอกเนาะเพราะว่าจังไดเฮาก็ได้อยู่ได้กินไปเออก็พอได้อยู่ได้กินเอาตามสมควรคันให้ 20,000 เอาบ่นี่เขาให้ 100,000 นะครับผมว่ามันบ่ยุติธรรมบ่ได้ครับอ๋อให้มันสมควรเนาะครับเขาว่าสิให้ครับเขาเพิ่นว่าสิให้เพิ่นว่าสิให้ก็คันมีผู้รู้ผู้ใดพอมีความรู้ทั้งด้านนี้เนาะก็ยื่นมือเข้ามาซอยคุณสงวนเนี่ยครับคุณสงวนฝากเบอร์โทรไว้เนี่ยเบอร์โทรเบอร์ใดคุณสงวน0624912661 0042 042เฮ้ย062เนี่ย062 491 4912661คุณสงวนอ้าวคันผู้ใดพ่อมีช่องทางมีความรู้ขอคำแนะนำติดต่อคุณสงวนเนี่ยครับทีนี้คุณสงวนกับบ่มีมังยุดอกและเฮเลร่อนไปหาวัดไปหาวัดเข้าไปวัดเข้าไปเพิ่งเข้าไปวัดสิไปเพิ่งพระอาจารย์พระอาจารย์ก็อยากให้บวชว่าซั่นครับเพิ่นเล็งเห็นแล้วว่าคุณสงวนนี่มีศักยภาพคันเอาดีทั้งโลกบ่ได้ไปเอาดีทั้งธรรมเด้อครับคันไปบ่ได้ก็ไปนี่มันบ่ทั้งไปก็ต้องไปบวชเนาะครับไปบวชมีหยังสิฝากบัดนี้ที่ต้องการจังได๋มีหยังสิฝากขอความช่วยเหลือนะครับขอความช่วยเหลือความสามารถครับเนาะขอความช่วยเหลือขอคำแนะนำเนาะมีคำแนะนำจังไหนก็ติดต่อคุณสงวนไม่ได้ก็ถือว่าเป็นผู้หนึ่งนี่แหละที่ผมก่อสร้างศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเพื่อประชาชนอันนี้ผมมีเบอร์โทรผมได้ดันโดนมาเขียนซื้อถือแต่ว่าเขียนตำบลผมผิดแต่ว่ามาถามคนแถวนี้เขากับพ่อรู้จักเขาบอกว่าอยู่นี่เนาะตำบลกูดูอยู่ครับแต่ว่าเป็นบ้านโคกน้ำเกียงครับมันบ่มีบ้านโคกน้ำเกียงก็เลยถามนะถือไหมถือเลยเบอร์โทรบ่มีหนึ่งคนก็ได้ไปนี่แหละผมตั้งศูนย์ขึ้นมาก็เพื่อที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้เขาถึงกระบวนการยุติธรรมอันใดพอมีความรู้อันใดพอแนะนำได้ผมก็สิแนะนำไปลักษณะประมาณนี้บ่ต้องการหยังดอกอย่ามองเจตนาเบิ่งต้องเบิ่งที่เจตนาเบิ่งที่การกระทำเบิ่งมองของคนน่ะบ่ต้องการสร้างความเกลียดชังให้ตำรวจดอกเฮ็ดดีดีครับแต่ว่าคันสิบอกว่าถ่ายรูปออกมาตำรวจจูงคนแก่ข้ามถนนตำรวจพาหมาไปเหี่ยวพาหมาไปจังซั่นจังซี่มันเป็นหน้าที่
ต้องบริการประชาชนอยู่แล้วอันนั้นเป็นโดยทั่วไปฝากไว้ช่วงบายๆอาจจะคำๆยังหน่อยมีเรื่องสิเว้าเอาละพอสมควรขอได้รับความขอบคุณครับจากผมนายเกียงไกรไทยอ่อนคุณสงวนผันพรขอบคุณครับสวัสดีครับ